สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจ CM 108ตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานนวรัตน์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับใจกลางเมืองมาดูปริมาณน้ำปิงนะครับว่ามีการเพิ่มปริมาณเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าหลายคนกังวลว่าหลังจากที่พายุกู้หลานมาแล้วก็มีปริมาณน้ำปิงเพิ่มขึ้นนะฮะเกรงว่ามันจะล้นตลิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นข่าวเก่านะครับข่าวมันยามามาก็ดูที่เครื่องวัดนะครับก็ไม่ทราบเป็นไรนะครับไม่เห็นมีเครื่องใหม่ๆให้เราดูเครื่องวัดตรงนี้วัดระดับน้ำปิงเขาเรียกว่าจุด P1 นะครับนะครับเป็นข่าวเก่าหาข่าวใหม่ไม่ได้ครับจริงๆแล้วเออตอนนี้เท่าไหร่พยายามดูสดๆนะครับที่สดๆนานเนี่ยก็ยังไม่มีที่มันจะเป็นข่าวสดที่แท้จริงนะครับก็ยังไม่เห็นแต่ที่แน่คือบอกแล้วครับว่าเรื่องของน้ำนะครับยังไงก็มาเยอะก็ที่บอกมาตราบว่าของน้ำท่วมใช่ไหมครับยังไงก็ต้องท่วมถูกไหมครับงั้นท่านใดอยู่จุดไหนเนี่ยอย่าลืมนะครับส่งรายงานข่าวมาด้วยนะครับอย่างอันนี้นะครับอันนี้ที่สุโขทัยนะครับโขทัยที่น้ำยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสุโขทัยนี่ตับตาถือว่ารับได้อยู่เยอะสบายอยู่น้ำสาขามาตรงนี้ครับอันนี้อยู่ที่แม่สายเชียงรายตอนนี้นะครับเนี่ยที่น้ำแม่สายเนี่ยตอนนี้เห็นชัดๆว่าแม่สายตอนนี้ฝนกำลังตกหนักนะครับงั้นเรื่องของน้ำเนี่ยเห็นชัดๆว่ามีการท่วมขึ้นมานะครับบริเวณตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของแม่น้ำปิงก็รายงานก็ชัดเจนว่าน้ำล้นตลิ่งหลากหลายพื้นที่ครับท่านอยู่ที่ไหนนะครับอย่าลืมครับช่วยรบกวนช่วยรายงานความคืบหน้าว่าที่ท่านอยู่นั้นนะครับภูมิอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับฝนตกฟ้าร้องนะครับมีลมแรงไหมอากาศหนาวหรือยังเพื่อเก็บข้อมูลนะครับมาใช้ร่วมกันสัญญาณภาพชัดเจนนะครับเสียงชัดเจนนะครับคุณสุวิมลสวัสดีครับเห็นมาทักทายมาคนเดียวนี่คือภาพจาก CCTV นะครับจากที่แม่สายนะครับเชียงรายงั้นบ้านผมไม่ตกนะครับที่แม่สายตกดูจากนี่เป็นเม็ดใหญ่เราเห็นเรื่องของน้ำเนี่ยก็เตือนมานานแล้วนะครับปริมาณน้ำเนี่ยมาหนาเยอะแน่นอนนะครับตอนนี้เมืองการฝนตกหนักมากนะครับดูจากพื้นที่ตรงนี้ก็จะเห็นว่านะครับว่ามีการว่าฝนนี่ครับมันเยอะจริงๆนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ใช่ไหมครับเมื่อวันฝนตกมาเนี่ยฝนเยอะพอฝนเยอะปั๊บน้ำก็มาเยอะด้วยอย่างที่บอกว่าครับตรงนี้นะครับพายุสุริยะเข้ามาเริ่มมีความรุนแรงขึ้นมาปั๊บเนี่ยแต่ก่อนตรงหน้านี้เราจะพบว่าครับคอสมิกเลย์มาเยอะนะครับหลายคนบอกว่าคอสมิกเลย์มาสม่ำเสมอใช่ครับแต่ก่อนเนี้ยตัวคอสมิกเลย์นะครับชั้นบรรยากาศโลกมันอยู่ไกลใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรนี่ชั้นบรรยากาศโลกมันหดตัวมาใกล้โลกมากขึ้นปั๊บเนี่ยแม้คอสมิกเลย์จะมาสม่ำเสมอเปอร์เซ็นต์ไม่เพิ่มขึ้นแต่มันถูกไฟฟ้าเนี่ยชั้นบรรยากาศดูดตกลงมากระทบกระแทกในโลกเกิดเป็นน้ำนานยิ่งขึ้นนะครับน้ำมันไม่มีทางรอดนะครับอย่างชัดๆเห็นมีข่าวเสนอหลากหลายว่า
อะไรนะครับวิกฤต7เมืองใหญ่ในเอเชียจมภายในปี2030หรือ2573ก็เห็นมันก็ชัดเจนว่างั้นณตอนนี้อีก8ปีเนี่ยกรุงเทพก็จมทะเลจมน้ำไปนะครับเพราะว่าโอกาสที่เรียกว่า human error มีสูงมากเลยนะฮะเพราะ cost delay มาแบบนี้นะครับสมัยโนอาห์ก็อย่างนี้เหมือนกันและจะเริ่มหนักขึ้นเมื่อหนักมากกว่านี้ปั๊บน้ำก็มากกว่านี้ด้วยคอสมิกเรย์ก็มาเยอะในขณะที่ตัวความถี่โลกเห็นไหมฮะชูมันสแนนเนี่ยถือว่าต่ำเน้นย้ำว่านะครับณตอนนี้เหมือนกับโลกเราเนี่ยอยู่ในการโคม่างั้นขึ้นหัวใจโลกเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานมีกระตุกไปครั้งๆเมื่อมีไฟฟ้าจากอวกาศเข้ามากระแทกครับในชั้นบรรยากาศโลกเรานั่นถือว่าไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กน้ำเยอะนะครับมาดูเรื่องของฝนเนี่ยณตอนนี้นะครับฝนตกหลากหลายพื้นที่เน้นย้ำว่าพายุฝนที่เห็นมานะครับเดือนตุลาคมเนี่ยหย่อนดอกประมาณ4ลูกนะครับพฤศจิกายนประมาณ1ลูกถึง2ลูกคือตอนนี้ที่เห็นแนวโน้มนะครับที่มันชัดเจนคือ5ลูกงั้นถามว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยมันมีระเบิดซิมิมใหม่ปั๊บเนี่ยแนวโน้มจะเกิดขึ้นเป็น8ลูก10ลูกมั้ยมีครับงั้นณวันนี้5ลูกนะครับ5ลูกเข้ามามีผลต่อน้ำท่วมแน่นอนนะครับผมจะลองรันนะครับให้ดูว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับตรงไหนจะมีน้ำท่วมบ้านนะครับน้ำท่วมบ้านก็ขอแบบเป็นบรรทัดดูนะครับภาคเหนือนะครับก็มีน้ำท่วมนะครับโปรแกรมช้าหน่อยบอกว่ามันตายแล้วล่ะจริงๆแล้วปุ๊บขึ้นมานะครับคือว่าถ้าเป็นทางแพทย์ก็คือว่าหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ก็ปุ๊บขึ้นมาใหม่ทีนึงงั้นการทำงานจะไม่เท่าเดิมนะครับรอบความประกาศฝนยังตกอยู่นะครับก็ปริมาณฝนสะสมก็มีเยอะนะครับแล้วตอนนี้ที่บอกว่าช่วงที่ผ่านมาวันที่29 31เนี่ยด้านภาคเหนือใช่ไหมครับแม่งสอนเชื่อมชลายฝนตกเยอะนั้นน้ำมาเยอะอย่างตอนนี้ก็น้ำปิงหลายพื้นที่ที่ป่าแดดของสะพานผมลืมชื่อของสะพานมีรอยร้าวและสะพานร้าวด้วยสะพานข้ามแม่น้ำก็ร้าวด้วยเชียงใหม่นะวันนี้ก็ยังบอกเป็นเดิมครับคือว่าต้องปล่อยทยอยปล่อยน้ำแม่น้ำปิงให้ลดลงมาประมาณอย่างน้อย1ใน3นะครับแม่น้ำปิงป่าแดดปล่อยได้นะก็ค่อยปล่อยมาได้นะครับไม่ต้องดูดานูเพื่อการท่องเที่ยวลดลงมาเพื่อเอาพิบัติภัยหลบให้ก่อนประชาชนเดือดร้อนเยอะแม่น้ำลงมาครึ่งนึงก็ยังพายเรือได้อยู่นะครับยังถือว่าเกาะแก่งแน่นอนนะครับดังนั้นฝนมีมาเรื่อยๆอาจจะมีมาบ้างหยุดบ้างนะครับแต่ปริมาณฝนที่ตกมามันมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่ครับผมมองว่าน้ำท่วมต่อแม่น้ำท่าจีนก็มาแล้วนะครับแม่น้ำประปกงแม่น้ำป่าสักก็มาแล้วงั้นทุกสายเนี่ยมาหมดเลยข้างล่างไม่ต้องพูดถึงนี่เขตกัมพูชานะครับเอาแค่ประเทศไทยพอเนี่ยจังหวัดตราดนะครับตราดจันทบุรีได้ไหมครับระยองชลบุรีขึ้นมานี่ถึงวันที่นะครับวันที่7ตุลาคมนะครับยังมีฝนตกหลากหลายพื้นที่คือทั่วไปอุ้มมันแรงแต่อย่าให้มันตกนะครับมันตกตรงไหนก็ท่วมตรงนั้นเห็นไหมฮะกระจายทุกวันนั่นถามว่าแน่นอนครับฤดูฝนก็ไม่เถียงแต่ว่าฝนที่ตกมาปริมาณฝนนั้นนะมันมากกว่าปกติครับนี่เรียกว่ามากปกติแล้วไม่ตกปั๊บโอ้โหแรงแดดแสบผิวนะครับอากาศแรงมากงั้นตกมาก็น้ำท่วมไม่ตกก็แรงจัดเนี่ยดูภาพโดยรวมนี่ถึงวันที่ในวันที่7ใช่ไหมครับวันที่6นะฮะเนี่ยที่บอกว่าถ้าเรามาดูภาพรวมนะครับภาพรวมปั๊บเนี่ยณจุดนี้ง่ายๆครับดูรอบความกดอากาศที่กินพื้นที่นะฮะเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ยนะฮะกินพื้นที่ในประเทศไทยผมตรงนี้แหละครับเนี่ยกินใหญ่มากครับเมื่อร่องความกดอากาศมันใหญ่ขนาดมันเรียกว่าเป็นร่องเป็นถนนไฮเวย์ก็ว่าได้ครับเพราะมันใหญ่ปั๊บเนี่ยมันดึงมวลน้ำทยอยมาไปมาเรื่อยๆนะครับเข้าหาประเทศไทยนะครับเนี่ยเข้าหาประเทศไทยตรงนี้ตรงกลางแอลก็ใหญ่นะครับเนี่ยแอลหมดครับความกดอากาศต่ำหมดนะฮะกินตั้งแต่อเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับอเมริกากลางตลอดลากแนวยาวมาถึงเซาท์อีสต์เอเชียนะครับเอเชียเหนือเอเชียใต้บางส่วนก็ไปที่เห็นไหมฮะออสเตรเลียไปแอฟริกาไปยุโรปนะครับงั้นนี่ครับ
ถึงบอกว่าจะมีอากาศมาเยอะจะมีน้ำมาเยอะมีฝนมาเยอะงั้นต้องระวังกันให้ดีในส่วนของนะครับการระเบิดนะครับก็มี C class M class ขึ้นเรื่อยๆที่บอกครับส่วนมากจะมันแถวเนี้ยครับงั้นก็เป็นการชี้ชัดว่าอันดามันนะครับกับเบงกอลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น่าเฝ้าระวังเรื่องของจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆนะครับในอนาคตมากกว่าจุดอื่นเพราะการเชื่อมต่อชัดเจนแล้วก็รังสีพวกนี้ครับมีผลต่อ DNA ต่อโครโมโซมเน้นย้ำนะครับว่า DNA โครโมโซมมีผลนะครับมีผลเยอะเลยมาดูลมสุริยะก็เหมือนเดิมคือว่าข้างหลังจะมาแรงกว่าข้างหน้านะครับไปแล้วไม่เป็นไรก็บอกผ่านไปนะครับโปรตอน density ความหนาแน่นนะครับขั้วเหนือขั้วใต้การเข้ามานะครับของสนามแม่เหล็กจากอวกาศนั้นเครื่องรันช้าหน่อยนะครับเรื่องของทุ่นนะครับก็พบว่าครับไม่มีการจะคิดเตือนภัยแล้วก็ทุ่นที่ใต้ชวาตรงนี้นะครับก็มีการเปิดใช้งานแล้วแล้วก็มีการให้ค่ามาเรามาไล่ทุ่นทางเหนือนะครับมาที่อันนี้อยู่ที่เบงกอลนะครับแกมนาบิลาวดีท่านดูคลื่นครับลงมาปั๊บขึ้นมาลงแค่ครึ่งเดียวแล้วขึ้นไปลงมาเห็นไหมฮะ2 1 2 1 2 1 2ลักษณะแบบนี้ครับทำไมคลื่นลงไม่สุดมีแรงดันต่อขึ้นไปต้องมีปริมาณน้ำกับเพื่อข้างล่างขึ้นมาทำให้ลูกคลื่นใช่ไหมครับขึ้นปั๊บลงแล้วใช่ไหมครับขึ้นตรงนี้ลงมาแค่ครึ่งเดียวไปต่อแล้วไม่ใช่พายุนะเป็นการน้ำกระเพื่อมในมหาสมุทรนี่คืออยู่ทางด้านของเบงกอลนะครับใกล้บังกลาเทศนี่มาจุดถัดมานะครับที่มาดูตรงนะครับออสเตรเลียนะครับน้ำมีการกระเพื่อมแบบนี้คือน้ำมีการถ่ายเทครับน้ำมีการถ่ายเทงั้นเรื่องของน้ำไม่มีปัญหาเยอะครับเรื่องของฝนไปแล้วนะครับอุณหภูมิอากาศไปแล้วเรื่องของจุดดับหลุมยุบนะครับก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับมี M class 2ลูกหลุมยุบณตอนนี้โปรตอนสูงมากนะครับจุดดับที่3110/112เนี่ยมีเดลต้ามาแรงมากงั้นโอกาสเกิด X class มีนะครับงั้น24ชั่วโมงข้างหน้านี้โอกาสเกิด X class 1ลูก M class 3ลูกแต่ว่าถือว่ายังไม่ตรงโลกดีนะครับเพราะอยู่มุมอยู่เหมือนกันถ้าถามว่าจะตรงโลกไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับนั่นตรงนี้มาแต่ก็มีผลเยอะนะครับเครื่องช้าก็ไปตามสภาพนะครับปลุกได้แค่นี้ครับแล้วก็ถ้าถามว่ามันก็เสียเวลาทำงานเยอะพอสมควรครับเพราะว่าไม่ต้องมาทำไปทำมาเหนื่อยทั้งคนด้วยเหนื่อยทั้งเครื่องจักรด้วยครับเสียงชัดแจ๋วนะครับภาพดีก็ได้จากบารมีของพระอาจารย์รัตน์นะครับที่ท่านซื้อบริจาคให้มาเพื่อเป็นสารประโยชน์นะครับได้ออกอากาศภาพชัดเสียงดีให้กับท่านภาพไม่เคลื่อนไหวนะครับช้ากันมากเลยก็ปล่อยผ่านไปหลุมดำที่มีอิทธิพลที่มีลมสุริยะแรงๆวันที่1เนี่ยผ่านมาด้านนี้แล้ว2จุดแล้วนะครับส่วนจุดดับตรงนี้ครับ3112เนี่ยแรงอธิบายใหม่นี่คือจากภาพจาก NASA นะครับเขาใช้มือเขียนเหมือนกันนะครับมีทั้งมือเขียนทั้งเป็นตัวกราฟิกนะครับมีทั้ง2อย่างเวลาพล็อตครั้งแรกเนี่ยพล็อตด้วยมือก่อนนะครับกราฟิกมาทีหลังก็คงรันในแค่นี้นะครับเพราะว่าคงจะไม่ไปไกลกว่านี้แล้วนะครับการระเบิดก็มีมาเรื่อยๆวันนี้ก็ระเบิดใช่ไหมระเบิด M class 2ครั้งนะเนี่ย M class แรงๆ2ครั้งแล้วก็มีหลุมยุบอีกแล้ว
นะฮะผมเรียกคุณยุทธ์ให้เข้าใจว่ามันมีการยุบตัวของพลังงานงั้น M class 2ครั้งและแนวโน้มตอนนี้ครับนะครับก็มีเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยกำลังเกิด M class เล็กๆถึงลูกนะครับ potential คือแนวโน้มก็เป็น up trend งั้นน่าจะมี A class นะครับ A class 1 M class 3ลูกใน24ชั่วโมงข้างหน้าคือถึง3ทุ่มพรุ่งนี้นะตอนนี้ก็เกิด M class 1ไปแล้วนะครับก็เท่ากับว่า M class ที่คล้ายกับเลข2 X class เหลือ1มาดูสนามแม่โลกครับนะฮะพลังงานเข้ามาด้านหลังด้านข้างชัดเจนว่างั้นไอ้ตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเข้ามาเนี่ยมันใกล้ลบมากเรื่อยๆแล้วก็แรงปะทะนะครับก็มีอยู่หนักแน่นด้านหลังมากกว่าด้านหน้าเห็นไหมครับความผันผวน IMF นะครับยังเส้นตรงๆอยู่เลยเห็นไหมฮะเส้นตรงๆสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้มีการเปลี่ยนสีเล็กน้อยความเป็นลมที่อ่านได้ครับก็คือสูงสุดคือ600กิโลเมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะครับไม่แรงไปกว่านี้แล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าแรงระเบิดโปรตอนด้านหลังเยอะสีเขียวคิวเลอร์โปรตอนก็มีตรงนี้นะครับเดียวกันระหว่างเบนารันเบลกับตัวโลกด้านบนก็มีนะครับสีเขียวช่องนี้ง่ายๆนะงั้นไม่เหมือนเดิมมาดูสนามแม่เหล็กครับเนี่ยสนามแม่เหล็กการปั่นป่วนนะครับปั่นป่วนเยอะมากกลายเยอะดูเป็นช็อตๆเป็นตัวๆไปเนี่ยอันนี้เราวัดที่นะครับตัวไอโอโนสเฟียร์นะครับที่ชั้นบรรยากาศเนี่ยถ้าดูนี้เห็นเนี่ยมีส้มๆ น้ำเงินน้ำเงินเหลืองๆส้มๆ น้ำเงิน4คร่าวๆก็4แต่จริงมีจุดย่อยๆมองเป็น6ได้นะครับส่วนตัวการที่เป็นเกลียวนั้นก็มีการหมุนที่ใช่มั้ยรูปทรงไม่เป็นทรงกลมทั้งขั้วโลกใต้และขั้วโลกเหนือโดยเฉพาะขั้วโลกเหนือเห็นมั้ยครับมีการแตกตัวมาเรียกว่าเกิด3วง4วงตรงนี้ถ้าเราหยุดภาพไว้นะครับณตรงนี้จะมีตรงนี้1จุดกับวงใหญ่ขยับภาพมาเนี่ยนะครับเห็นว่าตรงนี้ก็มีจุดหนึ่งนะครับที่คือเป็นวงใหญ่ตรงนี้มีความถี่เหมือนการเคลื่อนไหวมันสั่นสะเทือนเยอะเห็นไหมฮะไม่ตรงกันมาด้านนี้ไม่ตรงกันผมเปิดด้านดีกว่านะครับอย่ากลมไปกลมมาตาลายเหมือนกันนะฮะการเปลี่ยนแปลงการสั่นไหวไม่เหมือนกันมาดูตัวสีน้ำเงินนะครับที่เห็นค่าง่ายๆชัดเห็นไหมเห็นความผันผวนชัดเจนเห็นไหมฮะมาแตกตัวเป็นกลุ่มตรงนี้ด้วยนี่ขั้วโลกเหนือนะครับขั้วโลกใต้ก็ชัดเจนงั้นมันไม่เสถียรจริงๆนะครับมันมีแรงเป็นลบเยอะนะครับกาญจนบุรีฝนตกหนักมากนะครับคุณอาลีนะครับที่หนองบึงการฝนตกหนักสลับเป็นช่วงๆนะครับหาดใหญ่ฝนตกหนักแถวสนามบินนะครับคุณชิดนะครับคุณนายวินีเขาขอฝนตกหยุดๆนะครับมืดเร็วสว่างช้านี่เราเริ่มเข้าฤดูหนาวนะครับงั้นโลกเราจะเอียงซีโรคเดียห่างจากดวงอาทิตย์นะครับตั้งแต่ที่11กันยายนเป็นต้นมาสัญญาณก็ไม่ค่อยดีนะครับอุบลราชธานีน้ำล้อมรอบเลยนะครับทุ่งธานีคลอง6ฟ้าคืบไม่มีฝนแดดอ่อนนะครับหลัก4ฝนตกนิดหน่อยเมืองการฝนตกหนักอำเภอเมืองนะครับคุณชัยชาติอยู่ระยองใช่ไหมครับคุณระยองครับอนันต์สวัสดีครับคุณยอดนาคมฝนตกปล่อยทั้งวันนะครับก็ดูณจุดนี้บริเวณนี้ครับก็ขออนุญาตหยุดการถ่ายทอดเพียงเท่านี้นะครับเพื่อให้ดูว่าตอนนี้เหตุการณ์เปลี่ยนเรื่อยๆแล้วก็เรื่องของน้ำนะครับมีคนคาดการเยอะมีคนมาดูเยอะมาช่วยบรรยายเยอะนะครับก็ท่านก็เลือกชมสบายๆแต่ผมจะเน้นการคาดการล่วงหน้าไปไกลๆเพื่อการเตรียมความพร้อมเป็นของระยะยาวคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญทานรักษาศีลทำตามหลักการธรรมดาของท่านพุทธคริสต์อิสลามก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีหมดสวัสดีครับ